สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรณาการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับก่อนนะที่จะเกิดโควิด -19 ก็จะเห็นช่องว่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งนะครับช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ช่องว่างทางด้านการเมืองสังคมนะครับซึ่งมันผ่างนะห่างนะตามที่ผมได้ทำข้อมูลนะครับย้อนกลับไป2ปีครึ่ง1ปีครึ่งนะ1ปีที่แล้วนะว่าช่องว่างเนี้ยนะมันเกิดผ่างห่างกันทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในที่ใดที่หนึ่งนะไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐไม่ได้เฉพาะในยุโรปไม่ได้เฉพาะในลาตินอเมริกานะครับไม่ได้เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นผลพวงมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอำนาจนะทางเศรษฐกิจซึ่งสัมพันธ์กับอำนาจทางการเมืองเพราะนั้นเมื่อคนรวยนะครับนะรวยขึ้นก็ต้องการอำนาจการเมืองในการปกป้องทรัพย์สินตัวเองเมื่อเข้าสู่อำนาจการเมืองก็รักษาทรัพย์สินให้โตขึ้นก็เรียกว่ามันแก๊ปมันขยายขึ้นในช่วงของexpansion นะทางเศรษฐกิจหรือช่วงการขยายตัวของเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งตามที่ผมเล่าแล้วว่าขนาดเนี้ยนะครับมันก็ขึ้นถึงสูงสุดแล้วล่ะนะในขึ้นย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องว่างต่างๆเหล่านี้นะความมั่งคั่งรายได้ช่องว่างทางโอกาสนะช่องว่างทางด้านการเมืองสังคมนะครับก็สูงขึ้นนะสูงถึงจุดสูงสุดอ่ะนะครับรวมถึงเรื่องของขึ้นย่อยเรื่องหนี้สินต่างๆนะสินเชื่อที่ถูกใช้กันมากมายในช่วงการขยายตัวนะตอนนี้มันเหมือนภูเขาหิมะที่รอนะมีเสียงนะมีแรงสั่นสะเทือนนะครับหรือว่ามีเกล็ดหิมะย่อยๆหรือแบล็กสวอนโหงดำตัวใดตัวหนึ่งมากระแทกมันก็พร้อมที่จะถล่มลงมานะครับซึ่งเรายับยั้งมันไม่ได้มันเป็นคลื่นขาลงลูกใหม่นะครับของคลื่นเคนะคลื่นลองเวฟระยะยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะมองเห็นท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าโควิด -19 มันเป็นตัวทริกเกอร์ตัวจุดชนวนมันเหมือนสปอตไลท์ที่ฉายเข้ามานะมันเหมือนกับตัวแคตาลิสต์ตัวเร่งปัญญานะทำให้เศรษฐกิจในช่วงของการขยายตัวแล้วหยุดนิ่งชะลอตัวเนี่ยมันพร้อมที่จะถดถอยนะรีเซชชันแล้วก็พร้อมที่จะดีเพรสชันคือตกต่ำซบเซาลากยาวไปหลายปีนั่นเองนะครับมันผมถึงบอกว่าช่วงนี้นะผมยังมองเห็นในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับของกระแสโลกของทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันยังเป็นไปช่วงขาลงของคลื่นเคนี้อยู่นะคลื่นระยะยาวนี้อยู่นะครับแต่ระยะสั้นเราจะมองเห็นข่าวสารดราม่าเกมละครทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับหรือการเมืองระหว่างรัฐกับประชาชนภายในประเทศเองก็มีนะเราจะมองเห็นเพราะว่าช่องว่างระหว่างประชาชนกับรัฐบาลที่มองเห็นจากข่าวทั่วโลกเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นมันถูกขยายนะจากโควิด19นะมันถูกสปอตไลท์ที่ฉายมาให้เห็นชัดมากขึ้นนะแล้วมันก็ถูกเขาเรียกว่าเป็นตัวเร่งปัญญานะครับให้เห็นกระบวนการต่างๆนี้มากขึ้นเราจึงเห็นออกการที่ประชาชนนะครับนะในประเทศต่างๆนะทั่วโลกเลยออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆนะครับเราดูข่าวสิฮะในสหรัฐนะครับในอังกฤษนะในฮ่องกงนะครับแล้วก็ในยุโรปนะในอิสราเอลก็มีนะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะอิสราเอลเนี่ยนะก็มีเหมือนกันนะในไทยก็มีนะเริ่มมีออกมามันสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาให้เห็นนะครับว่าช่องว่างระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเนี่ยนะมันเริ่มนะที่จะทางแล้วเห็นชัดนะครับมันกำลังบอกว่ามันถึงจุดขาลงของวัฏจักรขึ้นเคนะที่ผมบอกนะครับถ้ามองไปที่ระยะกลางระยะยาวนะหมายถึงว่ามองข้ามอย่างนี้ไป1ปีในระยะกลางนะ 1-3 ปีเนี่ยคือระยะกลางและระยะยาวคือหลัง3ปีเป็นต้นไปผมเชื่อว่านะครับคลื่นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกยังเป็นไปตามวัฏจักรนะครับวงรอบวัฏจักรของคลื่นระยะยาวคลื่นเคตัวนี้อยู่นะแต่ในระยะสั้นเราก็จะมองเห็นมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับมีคนออกมาชุมนุมประท้วงมีออกมานะสถานการณ์ไม่ปกติไม่สงบสุขมีความวุ่นวายทางสังคมโควิด -19 ก็ยังระบาดต่อไปนะผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปดูเหมือนว่ายังไม่มีทิศทางแน่นอนชัดเจนความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐในจุดต่างๆทั่วโลกก็ยังมีให้เห็นต่อไปเพราะว่ามันจะเป็น
สัญญาที่ให้เห็นว่ามันจะเป็นไปตามเทรนด์หรือแนวโน้มทิศทางของขาลงในระยะกลางระยะยาวก็ดูที่ระยะสั้นแต่ระยะสั้นมันจะน่าตื่นเต้นนะมันจะน่ารู้สึกว่าสนใจนะครับเขาเรียกว่าบางทีเราดูข่าวบางคนดูข่าวรู้สึกว่ามันนะดูข่าวแล้วเวลานักวิเคราะห์พูดถึงเหตุการณ์อย่างนู้นอย่างนี้นะครับนะมีความขัดแย้งอย่างนี้มีการเดินขบวนชุมนุมอย่างนี้นะมีการวิเคราะห์ถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางคณะรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของต่างประเทศนะหรือมีการที่ไปซ้อมรบจุดนู้นจุดนี้นะมีการเตรียมพร้อมทางการทหารนะครับในจุดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในทางด้านยุโรปนะในทางด้านรัสเซียนะครับในทางด้านทะเลจีนใต้ในทางจีนนะอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าระยะสั้นเนี่ยจะเป็นข่าวที่ดึงดูดความสนใจของเรานะแต่แน่นอนฮะดูข่าวแบบนี้ก็โอเคนะครับเราก็ฟังอย่างหลากหลายแรงแต่ถ้าท่านดูเพลินไปเพลินมาผ่านไป1ปีปรากฏว่ามันแย่ลงทุกทางท่านอย่าลืมนะครับเวลามันไม่เคยรอใครนะครับเขาบอกว่าน้ำที่ผ่านไปมันไม่ไหลย้อนคืนเวลาที่ผ่านไปมันก็ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้แปลว่า1ปีในระยะสั้นเนี่ยเร็วนะครับผ่านไป1ปีเหมือนกับที่ผมเตือนไว้ตั้งแต่ปลายปี2022จำได้นะครับกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมปี2562ผมเตือนไว้ว่าโลกในมุมมองบูรการส่วนตัวผมเชื่อว่ามากกว่า 50% จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลก Global Great Depression ในช่วงปี2020แล้วผมบอกว่าโอกาสที่จะเกิดเร็วมากกว่าช้าเตรียมตัวไว้ดีกว่าไม่เตรียมตัวเพราะฉะนั้นใครที่ฟังผมใน9เดือนที่แล้วนะครับมันย้อนกลับเวลาไม่ได้ละนั่นก็มีโอกาสนะที่จะรอดปลอดภัยมากกว่าคนที่ไม่เงี่ยหูฟังนั่นเองผมนึกบอกว่าบางท่านจะบอกผมมองโลกในแง่ร้ายนะมองโลกอะไรแต่ผมบอกว่าผมมองโลกไม่ใช่โลกสวยไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นคนมองโลกตามที่มันเป็นจริงมองอย่างคนที่ไม่ประมาทนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นเช่นเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกเพราะถูกแบล็กสวอนหงส์ดำอะไรเข้ามาไม่ทราบกระแทกเข้ามาแล้วมันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาท่านต้องเตรียมแผนไว้ในการรับมือสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อมโหฬารหรือเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดซึ่งผมพูดไปแล้วในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็บอกไว้ว่านะโอกาสนะครับที่จะเกิดนะครับความวุ่นวายทางสังคมนะครับกระแสความวุ่นวายจะเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วอาจจะมีการเผชิญหน้าทางการทหารนะครับในภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนะอันนี้ผมก็พูดไว้ตั้งแต่บัดนี้นะครับนะก็คือตั้งแต่ปัจจุบันก็คืออะไรครับเดือนกรกฎาคมใช่ไหมถ้าเกิดผมพูดไปหลายท่านไม่เตรียมตัวหลายท่านไม่ระมัดระวังคือฟังเพลินไปหรือหลายท่านไปติดตามช่องข่าวที่เขาวิเคราะห์ด้วยความมันเนี่ยโอ้โหมันมีเกิดเหตุการณ์อย่างนู้นอย่างนี้นะทุกคนก็ฟังไปแต่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ระมัดระวังผ่านไป1ปีนะครับรวดเร็วมากนะครับไม่ทราบว่าอันดับแรกนะครับก่อนจะผ่าน1ปีเนี่ยปลายปี63นี่เกิดอะไรมันจะมีภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ไหมตามที่มีการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมน้ำนะอย่างอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับหรือในเรื่องของนิมิตของพระอรหันต์นะที่ผมเชื่อ 100% ว่าจะเกิดนะครับในเรื่องของน้ำท่วมตึก4ชั้นน้ำท่วมภาคกลางอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดแต่บอกว่าถ้าฟังแล้วเตรียมตัวไว้หน่อยก็ไม่เสียหายนะครับอันนี้หมายถึงว่าถึงปี63แล้วถ้าข้ามไปปี64ล่ะอะไรจะเกิดนะเพราะฉะนั้นปั๊บเดียวนะครับ1ปีผ่านไปถ้ามันเกิดขึ้นมาคือมันเลวร้ายลงนะครับมันไปตามคลื่นเคนะคลื่นไอระยะยาวที่ผมบอกซุปเปอร์ไซเคิลเนี่ยถ้ามันไปตามนั้นนะครับไหลลงมาเรื่อยนะครับผมมองว่าเมื่อผ่านไป1ปีมันก็คือระยะกลางละนะ1ปีถึง3ปีคือระยะกลางละนะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาท่านเสียเวลาไป1ปีถ้าไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยถ้าไม่เคยคิดเลยว่ามันจะสามารถพลิกจากเงินฝืดเป็นเงินเฟ้อถึงเงินเฟ้อมโหฬารถ้าไม่ได้คิดไว้เลยว่ามันจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติได้นะมันมีภัยจากน้ำมือมนุษย์นะครับจากความขัดแย้งทางการทหารนะที่อาจจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างมหาอำนาจและผลประโยชน์ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19ที่ยังไม่จบท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินนะที่ถดถอยครั้งใหญ่สุดทั่วโลกในรอบ150ปีจากการคาดการณ์ของ องค์กรใหญ่ๆอย่าง IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank นะครับธนาคารโลกเป็นต้นนะมันสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าเวลามันผ่านไปไม่ใช่ว่าท่านดูไปเรื่อยๆเพลินนะเพลินไปบางคนก็ตีว่าไม่เกินโลเดี๋ยวว่าฟื้นผ่านไป1ปีมันแย่ซ้ำกว่าเดิมผ่านไป1ปีนะครับแปลว่าท่านย้อนคืนไม่ได้
นะเขาบอกว่าน้ําที่ไหลไปไม่ไหลย้อนคืนเวลาที่สูญเสียไปไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะครับนะอันนี้จึงเล่าสู่กันฟังให้ทุกท่านเห็นนะครับว่ามันนะครับกำลังบอกว่าช่องว่างนะระหว่างประชาชนกับรัฐบาลนะที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันทั่วโลกที่เราเห็นเป็นข่าวทั่วโลกนะครับกำลังบอกเราว่าถึงจุดขาลงของวัฏจักรขึ้นเคนะคือช่องว่างนี้มันสูงมากจนคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันในระบบไม่รู้เรื่องต้องออกมาเดินบนท้องถนนออกมาชุมนุมแล้วก็เกิดความวุ่นวายและความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมนะครับมันสิ่งนี้เป็นตัวบอกนะว่าเรานะกำลังเป็นช่วงขาลงของคลื่นระยะยาวของคลื่นวัฏจักรลูกใหญ่นะที่มีค่าประมาณ 40-60 ปีนะเป็นช่วงขาลงนะครับแล้วก็สถานการณ์ในระยะกลางคือนับจากนี้ไป1ปีถึง3ปีและระยะยาวคือรับอย่างนี้เลย3ปีขึ้นไปยังเป็นช่วงขาลงนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเราอาจจะดูข่าวฟังข้อมูลข่าวสารเขาเรียกว่ามันไปได้สำหรับตามการวิเคราะห์นะแต่ว่าอย่างที่บอกต้องเตรียมตัวไปด้วยนะครับนะไม่ใช่ฟังไปมันไปแต่ว่าลืมเตรียมตัวผ่านไป1ปีทุกอย่างที่มันสายแปลว่ามันล่าช้าแปลว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพในการรับมือของท่านก็จะลดน้อยลงนั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาให้ได้สติปัญญานะครับจะได้เตรียมตัวไว้ไม่ประมาทนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ